มาครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอเฮลประจำเดือนเมษายนชั้นที่3นะครับนี่ครับบอสคือซีราตูนะครับคิมิระมืดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ชั้นนี้เนี่ยไม่มีการลดเกรดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เพิ่มคูลดาวน์จากการโจมตีคือไม่สามารถรีสกิลได้นะครับแล้วก็โอกาสได้เทิร์นเพิ่มเติม 22% หรือว่ารูนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนั่นเองนะครับชั้นนี้เนี่ยสามารถเล่นได้2แบบนะแบบแรกก็คือแบบแรกคืออันนี้นะครับก็คือตัวแทงจะเป็นขิมแสงนะครับก็อันนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะทีมโบเวิร์กนะครับหรือจะเป็น CC ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะแต่ว่าการที่เราเล่นทีม CC เนี่ยเราอาจจะต้องมีตัวที่เขาเรียกว่าเราอาจจะต้องมีตัวที่ลดเกรดก็คือเราหาอะไรก็ได้ที่มันสามารถลดเกรดได้นะครับเพราะว่าเวลามันมีเนี่ยมันมี extra turn 22% อ่ะการที่จะทำให้มันไม่มีโอกาสติด extra turn เนี่ยก็คือการลดเกรดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็หาอะไรก็ได้นะที่มันลดเกรดมานะอย่างเช่นจริงๆชั้นเนี่ยอะไรก็ได้นะเป็นคิงลมก็ได้นี่คิงลมได้นะครับพวกกันลมได้เหมือนกันนะครับคือเนี่ยหรือจะเป็นไอ้นี่ก็ได้เนี่ยเอาโรโบมาลดเกรดก็ยังได้นะครับผมใช้อันนี้แล้วกันนะมันจะได้แบบหาง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบตัวเซฟหรือตัวอะไรก็ได้เป็นร่มก็ได้หรือจะเป็นเนี่ยเป็นวูฟก็ได้เนี่ยใครไม่มีร่มก็เนี่ยวูฟก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเล่นลดเกรดหนักๆไปเลยอย่างเช่นนอกจากพวกกันลมใช่ไหมมีอะไรอีกมีโพไซดอนน้ำนะครับแล้วก็มีตัวอะไรอีกฮะมีที่มันลดเกรดได้นะครับจริงๆอะไรก็ได้นะที่มันลดเกรดได้นะครับเนี่ยเป็นนี่ก็ได้เนี่ยทิศไฟก็ได้นะครับเอามาลดเกรดนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะเป็นคริปโตนไฟเป็นแอมเบอร์นะหรือว่าจะเป็นโทเรียมไฟเป็นโนล่าอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะอันนี้ก็ลองไปปรับเอานะในกรณีที่เล่นทีม PC นะครับเดี๋ยวผมใช้อันนี้แล้วกันนะมันจะได้แบบเร็วๆหน่อยนะครับไวโอเลนต์นะครับสปีด HP HP นะนี้ไม่ได้แก้อะไรมาเลยนะครับอันนี้ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับไวเลนโฟกัสนะครับสปีดครีแดม HP นะครับโรโบลมนะครับก็เป็นอันนี้เป็นสวิปมั่วนะครับเป็นสปีด HP แล้วก็ Accuracy นะครับนี่ช่อง4ช่อง6เป็นแม่นยำนะครับเพื่อทำแม่นให้ตันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้แก้อะไรนะ HP 3ช่องออกตัวสุดท้ายนะครับส่วนร่มนะครับนี้เป็น Violent กับ Will นะครับ Speed HP HP นะครับมีถึกมี Speed แล้วก็ติด Attack ติด Def แล้วก็ Resist 100แล้วก็มีแม่นด้วยนะครับอันนี้ผมใส่รูนไปเยอะนะไม่จำเป็นต้องสแตทขนาดนี้ก็เล่นได้นะครับในหอนะใครไม่มีร่มใช้ Wicker หรือว่าแบบอุ้มน้ำแทนนั่นเองนะครับชัดดีก็ CC ตามปกติได้เลยนะครับแล้วก็เข้าบอลเรื่อยๆก็สามารถผ่านได้นะครับไปลุยกันนะครับ